สวัสดีครับท่านผู้ชมเรามารับชมข่าวสารฟุตบอลไทยด่วนแข้งไทยติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนัดแรกเปิดสถิติสุดทึ่งทีมชาติไทยยุคอิชิแตกต่างจากยุคมาโน่โค้ชคีคิสทาร์ดอาจจะตกงานเพราะอิชิทีมชาติไทยภายใต้การคุมทัพของมาชาตระอิชิโซฟอร์มสุดแข็งไล่อัดคีคิสทาร์ดทีมอันดับที่98ของโลกไป2-0ประเดิมชัยชนะนัดแรกในศึกเอเชียคัพรอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์และหลายฝ่ายตามมองว่าไทยน่าจะชนะเกิน2ประตูอีกด้วยล่าสุดสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC ได้เปิดสถิติหลังเกมปรากฏว่าทีมชาติไทยยุคมาชาตระอิชิแตกต่างจากยุคมาโนโพกิ้งเป็นอย่างมากซึ่งปกติทีมชาติไทยยุคมาโนโพกิ้งจะมีเปอร์เซ็นต์การคอมบอลมากกว่าคู่แข่งเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเจอกับจีนซีเรียหรือ UAE ทีมชาติไทยก็จะมีเปอร์เซ็นต์การคอมบอลที่สูงมากกว่าคู่แข่งแต่กับการทีมชาติไทยยุคอิชิจะมีเปอร์เซ็นต์การคอมบอลที่น้อยกว่าคู่แข่งยุคอิชิจะมีการจบสกอร์ที่สูงกว่ายุคมาโนโพกิ้งและสุดท้ายก็จะจบลงด้วยชัยชนะและนี่ก็คือยุคใหม่ของทีมชาติไทยอย่างแท้จริงด่วนแช่งทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมเอเชียนัดแรกในศึกเอเชียคัพ2023ล่าสุดทาง AFC ได้เปิดสวม11แช่งยอดเยี่ยมในศึกเอเชียคัพรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกปรากฏว่าสุภชัยใจเด็ดกองหน้าของทีมชาติไทยติดทีมยอดเยี่ยมในครั้งนี้โดยติดทีมยอดเยี่ยมร่วมกับแข้งระดับโลกอย่างทาคุมิมินามิโนะกองกลางทีมชาติญี่ปุ่นอีคังอินแนวรุกจากเปเชของเกาหลีใต้11แข้งยอดเยี่ยมเอเชียคัพนัดแรกจะมาในระบบ 4-4-2 โดยจะประกอบไปด้วยทีมชาติกาตาร์2รายออสเตรเลีย2รายเกาหลีใต้2รายซาอุ1รายซีเรีย1รายญี่ปุ่น1รายและไทย1รายคือสุภชัยใจเด็ดที่ทำคนเดียว2ประตูในนัดแรกด่วนโค้ชคีกิสถานอาจจะตกงานเพราะทีมชาติไทยกุนซือคีกิสถานได้เปิดใจสาเหตุที่เอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้จากผลงานหน้าทึ่งที่ทีมชาติไทยเอาชนะคีกิสถานได้2-0ล่าสุดสเตฟานเตโปวิชกุนซือของคีกิสถานออกมายอมรับแบบตรงไปตรงมาว่าไม่รู้จักทีมชาติไทยมากพอโดยโค้ชของคีกิสถานได้กล่าวว่าเกมที่เจอกับทีมชาติไทยเป็นเกมที่ยากตนมองว่าทีมชาติไทยเป็นทีมระดับเดียวกันกับทางคีกิสถานตนได้ศึกษาดูฟอร์มของทีมชาติไทยมาตั้งแต่เดือนตุลารู้ไส้รู้พุงของทีมชาติไทยเป็นอย่างดีแต่สุดท้ายทุกอย่างมันก็ไม่ได้เป็นตามที่คาดเอาไว้ทั้งทีมงานสเกาและตัวเขายังไม่รู้จักทีมชาติไทยมากพอเพราะไทยมีการเปลี่ยนโค้ชซึ่งนั่นก็เป็นสาเหตุหลักที่ทางคีกิสถานได้พ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยครับนี่คือคำกล่าวของสเตฟานเตโปวิชกุนซือของคีกิสถานไม่แน่เจ้าตัวอาจจะโดนปลดหลังจบเอเชียคัพ2023ก็ได้โดยก่อนหน้านี้ก็คุมคีกิสถานทำผลงานไม่ค่อยดีพาทีมแพ้ทีมจากอาเซียนอย่างมาเลเซียไป3-4ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกที่ผ่านมาสำหรับโปรแกรมนัดที่2ของทีมชาติไทยจะพบกับทางโอมานในวันที่21มกราคมเวลา 21:30 น.เรามาลุ้นกันว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยหรือไม่หลังจากไทยเคยเอาชนะโอมานมาได้2-0ในศึกเอเชียคัพปี2007ที่ไทยเป็นเจ้าภาพก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ